ย้อนเวลาขึ้นเป็นอ๋องภาคหนึ่งเล่มที่หนึ่งตอนราตรีอันยาวนานนับแต่โบราณกาลจวบปัจจุบันสตรีล้วนรักสวยรักงามคิดไม่ถึงมาเหลียนเผชิญการคุกคามจากความตายไม่สามารถปลุกให้นางมีสติแจ่มใสแต่คำเนื้อติดมันก็สะกิดปฏิกิริยาของนางขึ้นมาหลังจากอธิบายบอกกล่าวมาเหลียนค่อยคลายความขุ่นข้องหมองใจหลังจากที่มีสติแจ่มใสยิ่งเหน็บหนาวสุดทนทานมาเหลียนยกมือกอดอกก็สัมผัสถูกวัตถุสิ่งหนึ่งต้องร้องโพล่งว่าท่านถอดชุดยาวให้กับข้าพเจ้าแล้วท่านจะทำอย่างไรหยางหลิงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่าข้าพเจ้าคงไม่อาจทนทานถึงยามฟ้าสางแล้วเพิ่งกล่าวจบมาเหลียนก็ถอดชุดยาวส่งคืนให้จากนั้นเอื้อมมือโอบกอดมันไว้กล่าวเสียงสั่นสะท้านว่าพวกเราเข้าใจกว่าเดิมอาจทนทานผ่านไปได้เหตุการณ์คับขันมีข้อยกเว้นใช่หรือไม่หลังจากเบียดกายเข้าใกล้รู้สึกอุ่นขึ้นจริงๆหยางหลิงก็โอบกอดมาเลียนจากนั้นใช้ชุดยาวห่อหุ้มคนทั้งสองเอาไว้อาจเป็นเพราะตื่นเต้นตึงเครียดลมหายใจของทั้งสองจึงกระชั้นเร่งร้อนขึ้นมาหยางหลิงนึกถึงหานโยเหนียงนึกถึงค่ำคืนฤดูหนาวทั้งสองห่มผ้าห่มผืนเดียวกันอดมีจิตใจเลื่อนลอยไม่ได้ได้ยินในอ้อมอกบังเกิดซุ้มเสียงอู้อี้เสียงหนึ่งดังว่าท่านไม่ใช่คิดสนทนาหรอกหรือฉะไหนไม่กล่าววาจาหยางหลิงระงับสติชวนสนทนาว่าฟังว่าท่านเติบโตที่นอกด่านบ้านเดิมของท่านอยู่ที่ใดหรือตอนแรกมาเลี้ยนเกิดความเอียงอายต่อจากนั้นค่อยๆปรับตัวได้นางขยับตัวตามสบายทาบใบหน้ากับหน้าอกอันอบอุ่นของมันปากก็กล่าวขึ้นว่าบ้านเดิมของข้าพเจ้าอยู่ที่จิงตูซึ่งหมายถึงคำเรียกนครหลวงแต่ข้าพเจ้าไม่เคยไปเพียงทราบว่าครอบครัวของสูสูท่านอาพักอยู่ที่นี้จิงตูบ้านเดิมของท่านอยู่ที่เมืองเปยจิงหรือมาเลียนหัวร่อออกมาแล้วกล่าวว่าท่านเป็นบัณฑิตซิ่วไฉอันใดเมืองจินหลิงเรียกว่าจิงตูส่วนเมืองเปยจิงเรียกว่าจิงซือจินหลิงคือนานกิงในปัจจุบันปฐมกษัตริย์ราชวงศ์หมิงตั้งเป็นนครหลวงพอถึงสมัยหยงเล่อฮ่องเต้ค่อยย้ายนครหลวงไปเมืองเปยจิงส่วนจิงซือเป็นคำเรียกนครหลวงอย่างเป็นทางการหยางหลิงลอบปาดเหงื่อเย็นเยียบคลาหนึ่งกล่าวขึ้นว่าจินหลิงหรือเป็นมหานครที่เจริญรุ่งเรืองมาแต่โบราณกาลเหตุใดต้าหมิงเราย้ายนครหลวงมายังเปยจิงซึ่งทั้งอยู่ใกล้กับพวกตาดมองโกทั้งยังเหน็บหนาวทารุณมาเลียนแค่นเสียงออกทางจมูกกล่าวขึ้นว่าหยางซิ่วไฉคิดหลอกถามข้าพเจ้าหรือว่าคิดทดสอบข้าพเจ้าเจ้าชีวิตต้องอยู่เฝ้าประตูของประเทศถูกต้องหรือไม่นางไม่ทันสังเกตว่าน้ำเสียงที่กล่าวกับหยางหลิงยิ่งมายิ่งสนิทสนมยามนั้นกล่าวอีกว่าร้อยพันปีมานี้การคุกคามของแผ่นดินจงหยวนมาจากทางเหนือเพียงกั้นด้วยกำแพงหมื่นลี้ชั้นเดียวพื้นที่เอี้ยนจิงซึ่งหมายถึงชื่อเดิมของเมืองเปยจิงอยู่บนชัยภูมิสำคัญทิศเหนือพิงภูเขาสูงตระหง่านทิศใต้ติดกับแผ่นดินจงหยวนเชื่อมลำน้ำเจียงไหวจะหลดกับท้องทะเลทรายหยงเล่อฮ่องเต้ย้ายนครหลวงมาเพราะเพื่ออยู่เฝ้าประตูของประเทศเมื่อตั้งนครหลวงอยู่ที่นี้ราชสำนักต้องให้ความสำคัญกับทางเหนือกว่าเดิมเพราะเหตุนี้จึงตั้งทัพที่เมืองชายแดนทั้ง9ทั้งส่งหน่วยสอดแนมของกรมความมั่นคงแผ่นดินประจำอยู่นอกด่านหยางหลิงยังเข้าใจว่าหยงเล่อฮ่องเต้ทรงดำริว่าพื้นที่เอี้ยนจิงเป็นสถานที่ที่พระองค์เคยเฝ้ารักษาหลังจากขึ้นเป็นฮ่องเต้จึงย้ายนครหลวงมายังที่นี้คิดไม่ถึงว่ายังมีเหตุผลข้อนี้หวนนึกถึงฮ่องเต้ต้าหมิงรัชกาลต่างๆแม้โฉดเขลาเบาปัญญา
ยังรักษาคำมั่นของเจ้าชีวิตผู้เฝ้าประตูของประเทศจวบกระทั่งฮ่องเต้องค์สุดท้ายคือฉงเจินฮ่องเต้เมื่อทรงเห็นว่าสถานการณ์ไม่อาจกอบกู้แก้ไขก็ไม่หลบหนีลงใต้หากผูกพระศอทรงอัตวินิบาตกรรมที่ภูเขาเหมยซานมาเลียนเอ๋อกล่าวอย่างหดหู่ว่าท่านพ่อเข้าร่วมกับกรมความมั่นคงแผ่นดินถูกส่งไปสอดแนมที่นอกด่านทนลำบากมาครึ่งชีวิตค่อยกลับเข้าด่านสุดท้ายกลับตอนนี้ไม่ทราบว่าเกอเป็นอย่างไรบ้างหยางหลิงปลอบโยนว่าวางใจเถอะถึงแม้ตอนนั้นสถานการณ์วุ่นวายแต่ว่าพี่มารั้งอยู่ข้างกายปี้ตูซือหมายถึงแม่ทัพยศตูซือแซ่ปี้คงไม่เป็นไรหลังจากผ่านคืนนี้พรุ่งนี้หาทางกลับเข้าเมืองพี่มาคงกลับไปแล้วมาเลียนเอ๋อส่งเสียงดังอืมแล้วกล่าวว่าหวังว่าพวกเราสามารถผ่านพ้นคืนนี้ท่านเล่านิทานให้ฟังดีหรือไม่เมื่อฟังนิทานก็ไม่ง่วงเหงาแล้วหยางหลิงเค้นสมองครุ่นคิดค่อยเล่าว่าก่อนนี้มีภูเขาลูกหนึ่งเรียกว่าภูเขาห้านิ้วหัวหน้าใหญ่บนภูเขาเรียกว่าจื้อจุนเป่ามาเลียนเอ๋อกลับไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนหรือว่าผู้คนยุคสมัยนั้นไม่เคยอ่านหนังไซอิ๋วดังนั้นได้แต่เริ่มเล่าจากภูเขาห้วยก๋วยซัวถ้ำม่านน้ำตกหลังจากบอกเล่าประวัติความเป็นมาของซุนหงอคงเคยเล่าเรื่องพระถังซัมจั๋งไปอัญเชิญพระไตรปิฎกที่ชมพูทวีปมาเลียนเอ๋อฟุบร่างกับหน้าอกของหยางหลิงรับฟังอย่างสงบแต่หยางหลิงบอกเล่าอย่างกระอักกระอ่วนเนื่องเพราะมันเห็นว่าบางช่วงบางตอนน่าตลกขบขันมาเลียนเอ๋อกลับไม่หัวร่อหรือว่าสตรีสมัยราชวงศ์หมิงไม่มีซือเปาอารมณ์ขันด้วยคำว่าซือเปาหมายถึงเซลเมื่อมันเล่าถึงนางเซียนจือเสียมาเลียนเอ๋อค่อยเกิดความสนใจพอฟังว่านางเซียนจือเสียจุ่มพิษต่อจื้อจวินเป่าต้องนึกถึงตอนที่ทั้งสองหลบหนีจากเขาบังเอิญจูบปากคลาหนึ่งรู้สึกเจ็บริมฝีปากขึ้นมาหัวใจกลับเกิดอาการคันขึ้นนางอดกล่าวไม่ได้ว่าเหตุใดจื้อจวินเป่าไม่ยอมรับนางไปจริงๆเป็นปีศาจจื้อจวินเป่าเป็นอมตะทั้งสองความจริงไม่คู่ควรกันนางเซียนจือเสียกลับเป็นเซียนวิเศษหยางหลิงรอบหัวร่อนี่เป็นครั้งแรกที่มีคนยกอ้างศักดิ์ฐานะที่คู่ควรบรรยายเรื่องไซอิ๋วยามนั้นมาเลียนเอ๋อถามว่าสุดท้ายจื้อจวินเป่าชมชอบผู้ใดเป็นนางเซียนจือเสียมาเลียนเอ๋อกล่าวอย่างขุ่นเคืองว่าบุรุษปากกับใจไม่ตรงกันหยุดเล็กน้อยจึงกล่าวอีกว่าอาจบางทีท่านกล่าวถูกต้องต่อให้เป็นฉีเทียนต้าเซิ่งซึ่งเป็นคำยกย่องซุนหงอคงก็ไม่อาจต่อกรกับสวรรค์เมื่อเป็นลิขิตของสวรรค์ได้แต่ยอมรับชะตากรรมนางซุกร่างกับอ้อมอกหยางหลิงราวนกกระทาตัวหนึ่งชั่วครู่จึงกล่าวถามว่าพวกเราถือเป็นลิขิตของสวรรค์หรือไม่นางรวบรวมความกล้าทั้งมวลค่อยถามคำนี้ออกมาหยางหลิงใจหายวาบชั่วครู่จึงกล่าวท่านอย่าได้คิดฟุ้งซ่านเหลวไหลพวกเราแม้เสียดสีสัมผัสแต่ยังไม่ประพฤติผิดศีลธรรมอีกประการท่านไม่บอกข้าพเจ้าไม่บอกก็ไม่มีผู้ใดทราบมาเลียนเอ๋อกล่าวขึ้นว่าแต่ว่าฟ้ารู้ดินรู้เรารู้ท่านรู้ท่านทั้งจุมพิษทั้งโอบกอดจะให้ข้าพเจ้าแต่งออกได้อย่างไรใต้ม่านวิกาลมืดมิดนางกล่าวอย่างขึงขังหยางหลิงต้องฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าคุณหนูเหลินเอ๋อท่านยายต้องเหยียบย่ำตัวเองหยางหลิงไม่อาจรับน้ำใจของท่านได้มาเลียนเอ๋อพลันพลาจากอ้อมอกมันถลึงตามองมันแล้วกล่าวว่าท่านรังเกียจข้าพเจ้าไม่งดงามพอหรือเห็นว่าข้าพเจ้าไม่มีจริยาของสตรีหยางหลิงรีบกล่าวว่าคุณหนูเหลียนเอ๋อท่านงดงามยิ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านเป็นสตรีที่เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวทั้งยามดูแคลนบุรุษที่ยึดถือสตรีเป็นเครื่องเล่นเพราะเหตุนี้เมื่อท่านชมชอบคนผู้หนึ่งก็จะไม่คำนึงมากความหยางหลิงได้รับการเหลือบแลจากท่านขอจารึกซึ้งใจมาเลียนเอ๋อกล่าวว่าเพราะว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านจะดีต่อข้าพเจ้าเหตุใดจึง
ในสายตาของท่านโลกนี้ไม่มีหญิงใดเทียบเปรียบกับยู่เหนียงได้ใช่หรือไม่หยางหลิงกล่าวด้วยความสะท้อนใจว่าท่านผิดแล้วในสายตาข้าพเจ้าโย่เหนียงเป็นหญิงสาวธรรมดาผู้หนึ่งนางไม่งดงามที่สุดเช่นเดียวกับโลกกว้างไม่มีผู้ใดเคยเห็นทิวทัศน์ทั้งหมดผู้ใดกล้าบอกว่าที่พบเห็นเป็นทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดแต่ท่านสามารถชื่นชมทิวทัศน์ต่างๆเลือกที่ซึ่งงดงามที่สุดเป็นที่พักพิงถึงกับครอบครองทั้งหมดไว้แต่ว่าสตรีผิดแผกแตกต่างความรักไม่ใช่เพียงชื่นชมและครอบครองหากเป็นความรับผิดชอบซึ่งกันและกันเมื่อเคารพรักซึ่งกันและกันก็สมควรรักษาคำมั่นว่าจะครองคู่จนแก่เท่ามันกล่าวเสริมว่าโลกมนุษย์กว้างไพศาลสตรีที่น่ารักมีอยู่มากมายหรือจะให้ข้าพเจ้าพบเห็นคนหนึ่งรักชอบคนหนึ่งพอเห็นว่าดีกว่าเดิมก็ละทิ้งคนเก่าไปอย่างนั้นที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงเป็นรูปลักษณ์โดยผิวเผินของสตรีท่านเองเคยกล่าวที่เหลาหงเยียนว่าหากยึดถือภรรยาเป็นวัตถุธาตุไร้ซึ่งความรักจากใจอย่างนั้นอาศัยอะไรให้นางดีต่อท่านมาเลียนเอ๋อเงียบงันไปชั่วขณะพลันหัวร่อคิกคักแล้วกล่าวว่า อย่างซิ่วฉัยช่างเจรจาพาทีข้าพเจ้ายอมสิโรราบสิ้นผู้อื่นเพียงล้อท่านเล่นใหญ่ต้องพลุ่งพล่านในใจหยางหลิงงงงันวูบไม่ทราบนางกล่าวล้อเล่นจริงๆหรือปกปิดความอายของตัวเองน่าเสียดายม่านวิกาลประดุดหมึกไม่อาจสังเกตเห็นประกายพิสดารในดวงตามาเลียนเอ๋อยังมีรอยยิ้มอันลึกล้ำที่มุมปากนางมาเลียนเอ๋อไข้ครวญคำกล่าวของหยางหลิงต้องครุ่นคิดบัณฑิตซิ่วไฉผู้นี้นับเป็นสิ่งที่แปลกแยกมันอาจไม่ใช่ทิวทัศน์ที่งดงามที่สุดแต่ก็เป็นทิวทัศน์ที่เหมาะสมกับตัวเองที่สุดเมื่อสวรรค์ส่งมันมาถึงเบื้องหน้าไหนเลยไม่ไขว่คว้าเอาไว้วันข้างหน้ายังยาวนานใหญ่ต้องร้อนรุ่มไปดังนั้นนางกล่าวว่าวิการเหน็บหนาวไม่อาจหลับไหลพี่หยางมิสู้เล่านิทานที่สนุกสนานกว่านี้อีกเรื่องนึงหยางหลิงยิ้มออกมาผู้ใดบอกว่าสตรีราชวงศ์หมิงไม่มีอารมณ์ขันยามนั้นปลุกปลอบสติเล่าเรื่องบันทึกพูดผีออกมามาเลียนเอ๋อรับฟังจนกรีดร้องเสียงแหลมเล็กสร้างความภาคภูมิใจแก่หยางหลิงเห็นนางตัวสั่นงันงกถือว่ากู้หน้าจากการเล่าเรื่องไซอิ๋วกลับคืนมาหยางหลิงยิ้มด้วยความภาคภูมิใจมองดูปากหลุมสีขาวเลือนรางถึงแม้ยังไม่เห็นแสงตะวันแต่ในอากาศที่เหน็บหนาวแฝงกลิ่นอายของอรุณรุ่งจึงกล่าวฟ้าสางแล้วพวกเราผ่านพ้นได้แล้วมาเลียนเอ๋อชะโงกศีรษะออกจากอ้อมอกมันมองดูแสงสว่างที่ปากหลุมโพรงฟ้าสางสว่างก็ประเสริฐฟ้าสางสว่างก็ไม่น่ากลัวแล้วบัณฑิตซิ่วฉัยที่สมควรตายกลับทราบเรื่องไม่น้อยมีทั้งพูดผีและปีศาจขู่ขวัญผู้คนนักนั่งสังเกตเห็นรอยยิ้มที่มุมปากมันต้องค้อนควักใส่กล่าวอย่างขุ่นเคืองแง่งอนว่าท่านจงใจหรือหยางหลิงงงงันวูบอาจบางทีนางฟุบร่างกับอ้อมอกมันนานเกินไปข้างแก้มข้างหนึ่งก็กดทับจนแดงก่ำเรือนผมยุ่งเหยิงสยายเพิ่มเสน่ห์ความงามอีกหลายส่วนคล้ายภรรยาที่เพิ่งลุกจากเตียงแสดงกิริยากระเงากระงอดออกมาหยางหลิงรีบเบือนหน้าไปขยับแข้งขาที่ชาด้านมุดออกจากที่พักพิงอย่างช้าๆม่านวิการคล้ายร่างแหในมือชาวประมงถูกสาวดึงเข้าหากันฟ้าดินเป็นสีเงินอมเทาแสงอาทิตย์ยังไม่ลอยขึ้นมาแต่ขอบฟ้าขาวรำไรแล้วอากาศหนาวยิ่งไม่มีแสงอาทิตย์แม้แต่น้อยสายตายามกวาดมองเห็นแต่ความขาวเวิ้งว้างไม่ทราบอยู่ที่ใดมาเลียนเอ๋อก็มุดตามออกมากล่าวขึ้นว่าดีที่ไม่ใช่วันฟ้าครึ้มดวงอาทิตย์แม้ยังไม่ลอยขึ้นแต่สามารถจำแนกตำแหน่งทิศได้ท่านตามข้าพเจ้ามาขอเพียงมุดออกจากดงไม้นี้ก็มีความหวังรอดชีวิตกลับไปทั้งสองไม่สามารถผ่านพ้นอีกค่ำคืนหนึ่งจึงต้องฉวยโอกาสที่ยังมีเรี่ยวแรงรีบจากไปหลังจากทนทุกข์ทรมานหนึ่งคืนกำลังวังชาไม่เหมือนก่อนทั้งสองได้แต่ประคับประคอง
กันและกันเดินย่ำไปตามลำธารที่แข็งตัวเป็นน้ำแข็งสายหนึ่งลำธารปกคลุมด้วยหิมะคล้ายเส้นทางอันคดเคี้ยวตัดผ่านดงไม้สายลมโชยพัดคราบหิมะบนต้นไม้ก็ชำแรกเข้ามายังซอกคอผู้คนบางครั้งแว่วเสียงวิหกบินผ่านยอดไม้ไปเดินเป็นเวลาครึ่งชั่วยามทั้งสองออกจากดงไม้มาถึงเนินหิมะที่มีต้นไม้บางตาแห่งหนึ่งเมื่อเงยหน้าขึ้นเห็นภูเขาทอดจากทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนอกจากลำต้นไม้เป็นสีดำแล้วทั่วทั้งภูเขาเป็นสีขาวเวืองวางแสงอาทิตย์ลำแรกโผล่พ้นออกมาให้ความอบอุ่นแก่ทั้งสองทั้งสองขณะจะมุ่งหน้าต่อไปปรากฏกระรอกตัวหนึ่งวิ่งตัดผ่านหน้าไปเหยียบย่ำเป็นรอยเท้าจังๆบนพื้นหิมะมุดหายไปในหลุมหิมะแห่งหนึ่งมาเลียนเอ๋อยินดียิ่งสลัดหลุดจากมือหยางหลิงวิ่งปลาดไปฟุบร่างบนพื้นหิมะไม่คำนึงถึงความเหน็บหนาวลงมือขุดคุ้ยเป็นการใหญ่หยางหลิงฝืนยิ้มพลางเดินเข้าไปแล้วกล่าวว่าคุณหนูใหญ่เวลานี้ยังคิดจับกระรอกอีกหรือมาเลียนเอ๋อหอบหายใจแล้วกล่าวว่าน่าโง่รีบช่วยข้าพเจ้าขุดในหลุมกระรอกต้องมีของกินหากขุดขึ้นมาต่อให้วันนี้เดินออกจากป่าเขาไม่ได้พวกเราก็ไม่อดตายหยางหลิงยกมือตบหน้าผากตนเองโยนไม้กระบองทิ้งช่วยเหลืออีกแรงหนึ่งทั้งสองกอบโกยหิมะออกก่อนจากนั้นก็ใช้กระบองกระทุ้งสามคราค่อยกระทุ้งดินแข็งออกส่วนกระรอกหนีออกอีกทางหนึ่งตั้งแต่แรกหลุมของมันอยู่ลึกยิ่งหยางหลิงต้องล้วงมือเข้าไปจนข้างแก้มกระทบถูกดินแข็งค่อยล้วงเอาผลไม้แห้งทั้งผลเจินจือเกาลัดและสันจาออกมาทั้งสองนั่งคุกเข่าบนพื้นหิมะตรวจนับทรัพย์สินที่ยึดได้หยางหลิงหยิบเกาลัดสองลูกเช็ดถูกระปกเสื้อส่งให้กับมาเลียนเอ๋อลูกหนึ่งทั้งสองกัดแทะเปลือกออกจากนั้นกัดกินเกาลัดที่แข็งกระด้างเป็นเสียงดังหยางหลิงขบเคี้ยวความหอมทั่วทั้งปากขณะจะกล่าวชมเชยมาเลียนเอ๋อสักหลายคำพลันเห็นมาเลียนเอ๋อหน้าแปรเปลี่ยนไปเปลี่ยนเป็นขาวซีดหยางหลิงมองตามสายตานางไปด้านหลังของตนเองหัวใจต้องตกวูบลงเมื่อเห็นสุนัขป่าสี่ตัวยังใหญ่โตและทรงพลังกว่าสุนัขป่าที่พบเห็นเมื่อวานอีกสุนัขป่าทั้งสี่ตัวเดินเข้ามาหาทั้งสองทีละก้าวหยางหลิงพลันผุดลุกขึ้นสุนัขป่าทั้งสี่ตัวแบ่งเป็นหนึ่งหน้าสามหลังก็เป็นรูปสามเหลี่ยมฟันเขี้ยวของพวกมันขาวแวววาวตาทอประกายดุร้ายเป็นที่น่าประหวั่นพรั่นใจมาเลียนเอ๋อก็คืบคลานขึ้นมามองดูสุนัขป่าที่คืบใกล้เข้ามาอย่างสิ้นหวังร้องเรียกว่าหยางหลิงหยางหลิงเหลียวหน้าไปตามเสียงสัมผัสกับใบหน้าที่แดงก่ำของมาเลียนเอ๋อและดวงตาที่ไม่ทราบแฝงความรู้สึกใดของนางนางโถมเข้ามาสวมกอดหยางหลิงไว้กล่าวเสียงสั่นสะท้านว่าหยางหลิงก็กอดข้าพเจ้านางกอดรัดกับหยางหลิงควานหาริมฝีปากของมันสุนัขป่าทั้งสี่ตัวถูกความเคลื่อนไหวของคนทั้งสองสะกดจนชะงักงันวูบจากนั้นสุนัขป่าที่นำหน้าส่งเสียงคำรามข่มขวัญเร่งฝีเท้าเร็วขึ้นระยะห่างย่นย่อจาก15วาเป็น10วาเป็น5วาเข้าสู่ช่วงระยะจู่โจมมันย่อขาหลังลงเตรียมพุ่งกระโจนใส่พลันบังเกิดเสียงควับลูกธนูดอกหนึ่งไม่ทราบยิงมาจากที่ใดปักฉึกใส่ช่องท้องของสุนัขป่าตัวนั้นสุนัขป่าตัวนั้นแผดร้องโหยหวนร่วงลงบนพื้นหิมะเลือดสุนัขป่าไหลเนืองนองเสียงร้องของสุนัขป่าปลุกให้หยางหลิงกับมาเลียนเอ๋อเหลียวหน้าไปเห็นสุนัขป่าที่เหลือทั้ง3ตัวชะงักงันวูบแล้วหมุนตัวคิดหลบหนีไปได้ยินเสียงควับเควียวลูกธนู3ดอกพุ่งออกจากดงไม้ยิงถูกสุนัขป่าทั้ง3ตัวอย่างแม่นยำสุนัขป่าตัวที่เล็กที่สุดถูกลูกธนูกระชากตัวออกไปลอยขึ้นกลางอากาศจากนั้นล่วงฟาดลงแน่นิ่งไปหยางหลิงกับมาเลียนเอ๋อทั้งแตกตื่นทั้งยินดีเงยหน้ามองหาผู้มีพระคุณช่วยชีวิตบนเนินเขาเป็นสีขาวเวิงวางถูกแสงอาทิตย์อุทัยสาดส่องจนตาลายหยางหลิงหยีตาลงค่อยพบว่าใต้ต้นหว่าขาวที่ริมเนินมีเงาร่างหลายสายโผล่พ้นออกมาเดินเข้ามาหาพวกมันผู้มามีทั้งสิ้น4คนคนนำหน้าเป็นชายชะกันรูปร่างสูงใหญ่มีอายุ40เศษสวมเสื้อคลุมยาวสีเทาอมเขียวร่างท่อนบนยังคลุมหนังสัตว์เก่าขาดผืนหนึ่ง
ัวไหล่สะพายคันธนูยาวสำหรับล่าสัตว์มือถือเหล็กง่ามด้ามหนึ่งคนที่ด้านหลังทั้ง3ผู้ที่อายุมากที่สุดประมาณ20ปีถือคันธนูแบกไก่ฟ้าอยู่บนหลัง 3-4 ตัวคนที่อายุน้อยที่สุดเป็นเด็กชายอายุ 12-13 ปีใบหน้ากลมป้อมถึงแม้สกระปรกมอมแมมแต่รูปร่างแข็งแรงสวมชุดนวมหนังแพะที่เก่าขาดมือถือเชือกจูงเลียงผาตัวเล็กๆที่รับบาดเจ็บตัวหนึ่งลากถูลู่ถูกังมาตามพื้นหิมะที่สูงท่วมเข่าชายหนุ่มอายุ20เศษหน้าตาหล่อเหลานั้นใช้สายตาที่อ่อนโยนมองดูหยางหลิงกับหมาเลี้ยนเอ๋อแวบหนึ่งจากนั้นชักชวนเด็กหนุ่มที่อายุอ่อนกว่ามันมีขนงอกเงยอยู่เหนือฝีปากอีกผู้หนึ่งเข้ามาเก็บซากสุนัขป่าจัดแจงถอนลูกธนูจากซากสัตว์ป่าเช็ดคราบเลือดบนลูกธนูกับหนังสุนัขป่าจากนั้นก็ล้วงเชือกออกมามัดขาของสุนัขป่าทั้ง4ตัวรวมกันส่วนชายชะกันนั้นเดินถึงเบื้องหน้าหยางหลิงกับมาเลียนเอ๋อเห็นฝ่ายบุรุษหน้าตามอมแมมดูจากลักษณะท่าทางคล้ายเป็นนักศึกษาส่วนสตรีเสื้อผ้าสกปรกแต่เนื้อผ้าประณีตดูจากปากแก้มคิ้วคางไม่คล้ายเป็นคนภูเขาจึงกล่าวถามว่าพวกท่านเป็นใครฉะไหนมายังท้องทุ่งของสันเขาอูจาหยางหลิงเห็นมันไว้เคลารกคลึมแต่เขาใบหน้าซื่อสัตย์เที่ยงธรรมค่อยคลายใจลงบ้างแต่เมื่อพบกันกลางท้องทุ่งรกร้างยังคงสงวนคำพูดไว้บ้างจึงกล่าวพวกเราสองทรงเม่ยพี่ชายน้องสาวคิดไปเยี่ยมญาติที่จุดพักม้าจีหมิงระหว่างทางพบเห็นทหารหมิงสู้รบกับพวกตาดมองโกจึงหนีเตลิดมาถึงที่นี้ขอขอบคุณต้าสูท่านอาที่ช่วยชีวิตเด็กชายนั้นไม่ทราบตามมาตั้งแต่เมื่อใดพอฟังจึงหัวร่อฮิฮะแล้วกล่าวว่าทรงไม่หรือข้าพเจ้าเห็นพวกท่านจูบปากกันหยางหลิงกับมาเลียนเอ๋อล้วนหน้าแดงวูบชายชะกันนั้นดูว่าห้ามกล่าวเหลวไหลไปช่วยเกอเจ้าจับมัดเหยื่อให้ดีเด็กชายนั้นกล่าวอย่างไม่ยินยอมว่าพวกมันจูบปากกันจริงๆพี่ใหญ่พี่รองกับท่านพ่อก็เห็นชายชะกันนั้นด่าอย่างยิ้มแย้มว่าเดรัจฉานน้อยปากมากกลับไปแล้วจะให้เจ้าอดอาหารพลางหันมาสำรวจดูคนทั้งสองแล้วกล่าวว่าเราแซ่หานเป็นนายพรานในป่าเขาพวกท่านที่แท้เป็นใคร